สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine ครับวันนี้เรามาพบกับการรีวิวนาฬิกาสุดหรูแน่นอนระดับท็อปของโลกก็ต้องเป็น Patek Philippe นะครับวันนี้เรามากับ Patek Philippe ที่มีชื่อรุ่นว่า 4934R นะครับซึ่งเป็นนาฬิกา Travel Time ของผู้หญิงนะครับตัวเรือนนี้เป็นตัวเรือนขนาด35มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำจากโรสโกลด์นะครับหน้าปัดก็จะฝังเพชรโดยรอบเลยที่หน้าปัดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรียกว่าซับไดอัลหรือว่าเป็นหน้าปัดย่อยเนี่ยอยู่2จุดนะครับข้างบนเนี่ยก็คือจะบอกเวลา24ชั่วโมงของตอนนี้คือเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น 9:11 น.หรือว่า 3:11 น.เนี่ยเราก็ดูจากซับไดอัลข้างบนนะครับส่วนซับไดอัลด้านล่างเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีนั่นเองจะสังเกตว่าเข็มตัวเล็กเนี่ยก็จะวิ่งลั่นไปเรื่อยๆเป็นเข็มวินาทีหน้าปัดเนี่ยมันเป็นสีออกแบบสีดำนะถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีแกะลายกิโยเช่อยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเลขโรมันนะครับตัวไดอัลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะวงรีผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างนะคราวนี้เรามาดูว่าด้านข้างมีอะไรบ้างนะครับโอเคด้านนี้ก็จะเป็นนะครับเม็ดมะยมนะครับที่แกะสลักตัวโลโก้ Patek Philippe อยู่นะครับแล้วก็พาถึงด้านซ้ายก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับทั้ง2ปุ่มเนี่ยก็คือจะปรับเรื่องของที่เรียกว่า Travel Time นั่นเองคราวนี้ Travel Time เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานยังไงนะครับยกตัวอย่างถ้าที่บ้านเราอยู่ที่ 9:00 น.กว่าเนี่ยแล้วเราไปประเทศอื่นนะครับที่เร็วกว่าเราสัก2ชั่วโมงเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มปึ๊กปึ๊ก2ครั้งจะสังเกตว่าเข็มสั้นเนี่ยจะแยกล่างออกมาคราวนี้ข้อดีของมันคืออะไรคือความง่ายครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนาฬิกาสำหรับสาวๆที่เดินทางบ่อยเราจะรู้แล้วว่าเวลาแต่ละประเทศเป็นยังไงนี่คือความสะดวกสบายแล้วก็ความชาญฉลาดสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงของ Patek Philippe Travel Time เนี่ยแทบทุกรุ่นเลยก็คือว่าเน้นเรื่องความประณีตนะครับความละเอียดเขาก็เลยทำให้กลไกเนี้ยพอถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราตั้งไว้เวลาเดิมเนี่ยมันเก็บจนเรียบเลยครับเหมือนเป็นแค่มีแค่2เข็มแล้วมันก็เดินไปด้วยกันได้โดยเหมือนเป็นนาฬิกาปกติมาดูเครื่องที่เป็นเครื่องTravel Time ตัวนี้มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระจกซัฟไฟร์เพื่อให้โชว์เครื่องที่อยู่ด้านหลังเช่นกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง25 PSFUS ตัวเรือนก็บางๆผู้หญิงใส่สวยเลยแหละดูมีความที่ไม่ธรรมดาด้วยดีไซน์ของหน้าปัดก็ดีด้วยสีของหน้าปัดก็ดีนะครับมันคือนาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวอะแต่มันไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่แบบลุยๆไปปีนเขาไปแอดเวนเจอร์ไม่ใช่ท่องเที่ยวประเภทนั้นแต่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทแบบอาจจะทำธุรกิจหรือว่าอาจจะแบบท่องเที่ยวชีวิตหรูหราหรือว่าไปใช้ชีวิตดีๆในประเทศต่างๆมันคือนาฬิกาที่บ่งบอกสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็ดูมีความเก๋ไก๋ที่ไม่ธรรมดาด้วยดีไซน์ของหน้าปัดก็ดีด้วยสีของหน้าปัดก็ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ละความหรูหราไปของทองแล้วก็เพชรนะครับครับวันนี้ก็คงขอจบรีวิวนะครับนาฬิกาPatek Philippe 4934R นะครับซึ่งเป็น Travel Time ของผู้หญิงไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ